ัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในตำบลหวังกั่งอยู่ตอนเหนือของมณฑลอันฮุยนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจว่าเขามีประชากรอยู่ประมาณ 50,000 คนแล้วก็มีชาวไร่ชาวนานั้นมาทำเกี่ยวกับเรื่องของโอท็อปครับประมาณสัก 22,000 คนผลิตสินค้าออกมาปีหนึ่งประมาณ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเท่ากับว่าถั่วเฉลี่ยคนหนึ่งนั้นมีผลผลิตต่อหัวต่อปีประมาณ 400,000 กว่าเกือบ 500,000 บาทครับทุกปีนั้นส่งออกเกือบ 2,000 ล้านบาทไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งไต้หวันหรือข้อสำคัญครับประเทศไทยครับยังมาซื้อปีละประมาณ30คอนเทนเนอร์ทำไมเขาถึงทำได้อย่างนั้นประมาณ500ปีที่แล้วคนเขาก็เริ่มทำโอท็อปกันแล้วหลักการในการทำงานหัตถกรรมของเขานั้นขั้นตอนแรกนั้นเลือกวัตถุดิบว่าเลือกวัตถุดิบอย่างไรถึงจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีอันที่สองนั้นมีการที่จะมาทำยังไงให้คุณภาพวัตถุดิบนั้นดีขึ้นด้วยการดึงด้วยการขึงด้วยการลมควันด้วยการตัดต่อด้วยการอะไรก็แล้วแต่ทำให้วัสดุวัตถุดิบของเขาเป็นที่นิยมชมชอบกันในต่างประเทศมากมายงานโอท็อปของเขานั้นมีประชากรในตำบลหนึ่ง 22,000 คนปรากฏว่ายอดการผลิตหรือรายได้ของตำบลนี้ตอนนี้มีมากกว่าโอท็อปทั้งประเทศไทยซะอีกท่านผู้ชมครับลองดูสิครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าทำอย่างไรในประเทศไทยของเรานั้นจะมาทำแบบทางประเทศจีนเขาได้ครับสิ่งที่ประเทศจีนเขาทำอยู่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนมาจากภูมิปัญญาในอดีตทั้งสิ้นนี่ก็คือสิ่งที่ประเทศจีนนั้นประสบความสำเร็จรัฐบาลนั้นเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยครับก็คือเรื่องของการตลาดรัฐบาลจีนนั้นได้มีการจัดกวางตุ้งแฟร์เป็นเวลา30ปีมาแล้วสามารถขายสินค้าจีนไปได้ทั่วโลกเราควรจะมีงานจัดแบบกวางตุ้งแฟร์ขึ้นในประเทศไทยทุกๆปีและปีละหลายๆครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านสามารถที่จะนำสินค้าที่ตัวเองผลิตนั้นขายออกไปสู่ต่างประเทศได้ต้องอย่าลืมนะครับว่าประชากรโลกนั้นมีถึง 7,000 ล้านคนประชากรไทยนั้นมีแค่67ล้านคนเท่านั้นเองการที่เราสามารถที่จะขยายตลาดไปสู่ 7,000 ล้านคนได้นั้นหมายความว่าเรามีตลาดครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมคราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ